ตำรวจชุดสืบสวนสพแม่สอดพร้อมฝ่ายปกครองเข้าตรวจเหตุคนร้ายแอบย่องเข้าบ้านทายาทนักธุรกิจชื่อดังชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับเบื้องต้นพบบ้านเป็นตึกหลังใหญ่สูง2ชั้นเปิดเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างภายในบ้านพบต้องรอยคนร้ายหรือค้นทรัพย์สินในบ้านจนข้าวของกระจัดกระจายครับขณะที่การตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่บริเวณรอบบ้านหลายตัวพบว่าคนร้ายรูปร่างหน้าตาดีแต่งตัวดีไม่สวมรองเท้าอายุประมาณ 25-30 ปีแอบปีนกำแพงรั้วบ้านและแนวกำแพงโกดังสินค้าที่สร้างติดกับตัวบ้านก่อนที่จะย่องเข้าทางกระจกหน้าต่างแล้วมุดไปที่ชั้น1เพื่อขโมยโน้ตบุ๊กและกระเป๋าเงินที่วางหน้าโต๊ะทำงานและหลบหนีไปอย่างใจเย็นครับซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งแกะรอยเส้นทางหลบหนีด้วยภาพจากกล้องวงจรปิดครับ